ในแล็บนี้นะครับเราจะเป็นตัวต่อจากการ select ข้อมูลในแล็บที่แล้วนะครับก็คือเราจะทดลอง select ข้อมูลแบบที่มีการใส่พารามิเตอร์เข้ามาตัวอย่างเช่นเราจะล็อกอินเราต้องใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดอะไรต่างๆเข้ามานะครับขั้นตอนแรกเลยของเรานะครับเราไปดูที่ตัวฐานข้อมูลของเราก่อนนะครับตัวฐานข้อมูลที่เราเคยสร้างไว้เห็นไหมครับตัว employee ของเราเนี่ยมันจะมีฟิลด์ดัตเตอร์เบสที่เราสร้างเพิ่มเข้ามา1ตัวนะครับอาจารย์จะขอทําการแก้ไขตัวฟิลด์ดัตเตอร์เบสก่อนนะครับอาจารย์จะมาที่ปุ่ม edit นะครับในของคนแรกนะครับนาย Murphy อะไรเนี่ยนะครับแล้วตัว password อาจารย์ใส่เป็นเลข1234เข้าไปนะครับตัวเหมือนกับตั้ง password นะครับว่าคนนี้เขามี password อะไรนะครับเป็น password 1234ครับแล้วกด go ตัว1234ตัวเนี้ยก็จะเข้าไปอยู่ในตัว record นะครับตัวคอลัมน์ของนายคนนี้นะครับเป็น1234เราจะล็อกอินด้วยอีเมลนี้ครับ password นี้นะครับในการเข้าตัวฐานข้อมูลนะทีนี้เราไปเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยเราสร้างตัวการเปิดตัวนี้ขึ้นมาใหม่เป็นแล็บใหม่นะครับแล็บ0503นะครับแล็บ0503นะครับแล้วในตัว SQL โทษทีตัว Visual Studio Code นะครับอาจารย์ก็จะเพิ่มตัวโฟลเดอร์เข้ามานะครับชื่อแล็บ0503พอเพิ่มเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเอาละเราจะล็อกอินนะเราจะมีหน้าล็อกอินนะครับที่เป็นหน้าฟอร์มในการล็อกอินเราก็สร้างไฟล์ขึ้นมาอันนี้อาจารย์เอาเป็นไฟล์ HTML ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นหน้าฟอร์มใช่ไหมครับหน้าฟอร์มเราจะส่งหน้าฟอร์มเนี่ยมีการกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลเนี่ยไปยังตัวไฟล์ PHP ที่เราสร้างขึ้นนะครับฉะนั้นกลับมาที่หน้านี้ปุ๊บนะครับเราจะเขียนโค้ดนะครับโค้ดในการล็อกอินเราจะเขียนหน้าฟอร์มยังไงง่ายมากครับ HTML ก่อนเลยนะครับ HTMLไม่มี head นะครับอาจารย์ใช้แค่ body ธรรมดานะครับใช้แค่ body แล้วหลังจากนั้นเราต้องมีฟอร์มใช่ไหมครับเราจะส่งข้อมูลอาจารย์ย่อตัวนี้เข้ามาก่อนแล้วก็ดึงตัวนี้เข้ามาด้วยจะได้มีพื้นที่กว้างๆนะครับเราใช้แค่เป็นฟอร์มในการส่งข้อมูลถูกไหมครับเราก็ใช้แท็กฟอร์มนะครับส่งเป็น get หรือเป็น post ก็ได้ตามสะดวกครับถ้าอาจารย์ default เลยมันก็จะเป็น get ถูกไหมครับแล้วก็ enter ลงมาเอาละทีนี้เราจะส่งข้อมูลเราต้องมีการล็อกอิน username password ถูกไหมครับแต่ username อาจารย์เป็นอีเมลอาจารย์ก็เลยใช้เป็น input นะครับที่เป็นอีเมลนะครับ enter นะเสร็จแล้วก็บอกว่าชนิดข้อมูลเป็นอีเมลนะแล้วก็ชื่อของฟิลนี้คืออะไรอาจารย์ก็บอกว่าชื่อมันคืออีเมลนะครับส่วน ID ไม่ต้องใช้ครับแต่อาจารย์จะใช้ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะเรายังไม่เคยใช้อาจารย์จะใช้ placeholder เพิ่มเข้ามาแล้วก็บอกว่าช่องนี้นะให้ input อีเมลนะครับเขียนแบบนี้ครับแล้ว size อันนี้อาจจะยังไม่เคยใช้นะครับอาจารย์จะใช้ size ด้วยว่าให้มันกว้างสัก30นะครับ30ลองดูแบบนี้นะแล้วอีกตัวหนึ่งครับ password อาจารย์ก็จะใส่เป็น input นะครับ password input password name เป็น password นั่นแหละนะครับแล้วก็ ID ไม่ได้ใช้ครับ placeholder ก็ใส่ placeholder เป็นคำว่า input password เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ size ก็เป็น30เช่นเดิมต่อมาครับเพื่อจะเป็น input submit ครับ input ที่เป็น submit ก็คือปุ่มกดในการล็อกอินแล้วก็มีข้อความคำว่าล็อกอินแบบนี้เราจะได้ฟอร์มแล้วเรียบร้อยนะครับอาจารย์กด save ครับแล้วเรามาเข้าที่ lab 0503ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้กด enter เราจะได้ฟอร์มล็อกอินแบบนี้มันไม่เว้นบรรทัดให้อาจารย์ใส่แท็บ br เข้าไปเพื่อเว้นบรรทัดนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันใส่แท็บ BR เพื่อเว้นบรรทัดเซฟใหม่อีกครั้งนึงแล้ว refresh ครับเห็นไหมครับจะให้ใส่อีเมลนะครับมันจะเป็นคำว่า placeholder placeholder คือข้อความที่จะโชว์ในช่องบอกว่าให้ใส่อีเมลเข้าไปนะครับใส่อีเมลเข้าไปตัวอย่างเช่นอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่ password เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วความกว้างของช่องมัน30ก็คือกว้างขนาดนี้นะครับอันนี้คือหน้าฟอร์มที่จะใช้ในการล็อกอินนะครับแต่ว่าการล็อกอินเราต้องส่งข้อมูลไปที่ไฟล์ PHP ใช่ไหมครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์ชื่อว่า login นะครับ .php แบบนี้ครับพอได้ไฟล์นะครับมีตัว index html แล้วก็ login .php ฉะนั้นหน้าไฟล์ index ของเราเวลาส่ง action มาว่าฟอร์มนี้จะส่งเรียกไปที่ไฟล์ไหนอาจารย์จะใส่คำว่า login .php นะครับแล้วก็ save ฉะนั้นเมื่อเรา refresh เนี่ยนี่คือช่องที่เราจะกรอก login emailและ password ที่เราทดลองนะครับอันนี้คือการสร้างหน้าล็อกอิน